สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมเป็นใครแล้วกูเป็นใครวะไม่รู้เหมือนกันนะครับล้อเล่นอยู่กับผมเป็นใครผมชื่อกัชานะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงของมอดรีวิวกันนะครับเห็นว่ามอดนี้ครับผมมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วตอนที่ผมเล่นอยู่นั้นใช้ 1.7.10 ในการเล่นนะครับมีชื่อว่าม็อบเคสนะครับผมสำหรับมอดนี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็กรงสัตว์อะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างเนี่ยครับผมเป็นม็อดรีวิวแบบสั้นๆเลยละกันนะครับโอเคข้างในนี้ครับผมก็จะมีโครบาร์นะครับเป็นแฉลงนะแล้วอีกอันนึงก็คือเคสนะครับผมซึ่งเคสอันนี้นะครับมันเขียนว่า empty นะครับผมก็คือว่าว่างเปล่ามันไม่ได้จับตัวเฮ้อะไรเลยนะครับวิธีการคราฟครับผมดังนี้เลยนะฮะนี่เลยนี่เลยนะครับคือไม่ใช่อะไรกูขี้เกียจบอกแล้วนะครับโอเคบอกหน่อยมีไอรอนบาร์แล้วก็มีแพร้งแล้วกันนะครับฟู้ดแพร้งนะครับส่วนอันนี้ในการที่คุณจะทำครอบาร์นั้นก็ผมคุณต้องใช้เหล็กทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับทำให้เป็นลูกทรงตามเหมือนกับที่มันกำหนดมานะครับผมโอเคแล้วถามว่าพวกนี้นี่มันจับได้หมดไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลองจับไก่ดูมันจับได้นะงั้นเราลองมาจับตัวอื่นดูดีกว่านะครับเอาออกมาก่อนนะครับมันต้องใช้สองอันว่ะนะครับคือถามว่าวิธีการจับยังไงให้ใช้อันนี้ครับผมไปกดที่ขวาที่ตัวสัตว์ที่เราจะจับนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะปล่อยมันได้ใช้ครอบาร์ก็ผมไปกดที่ขวาใส่มันอีกทีนึงนะครับแต่เวลาเราใช้ครอบาร์งัดแล้วเนี่ยครับผมเราจะเสียกรงไปทันทีนะครับผมโอเคเลยถามว่าคุ้มมากไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแล้วแต่คนสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าต้องการผสมพันธุ์สัตว์หรือว่าอยากจะแบบว่าไปจับสัตว์อะไรมาประมาณนี้ไม่อยากให้สัตว์มันหนีไปไหนก็น่าจะคุ้มอยู่มั้งครับโอเคลองจับไก่ดูนะฮะนี่ครับผมคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าไก่นะครับผมมันติดอยู่ข้างในนี้นะครับโอ้ยอดไปเลยวิธีการทำให้มันออกมาก็คือแงะมันทิ้งนะครับผมเราจะเสียกรงไปเลยนะดูบึ๊บเห็นไหมไก่ก็จะออกมาอีซี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมเคลื่อนย้ายมันได้ไหมแป๊บนึงนะผมต้องเปิดเกมโหมดศูนย์ก่อนใช่ไหมโอเคงัดได้นะครับผมแล้วก็มีไก่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับมีเลือดบอกด้วยนะโอ้อย่างนี้ที่ผมจะขนตัวอะไรก็ได้เลยดีครับAmazing ตรงนี้มากครับผมจะลองเสกหมูมาดูนะครับจับหมูจับวัวได้ไหมเดี๋ยวผมลองจับดูโอเควัวได้ครับผมแกะนะครับแกะดำโอ้แม่กำลังจะส่งออกเนี่ยครับผมไปต่างประเทศนะครับกำลังจะเอาสัตว์พวกนี้ไปขายมอชรูมครับผมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องสล็อตเดียวแมวจับได้นะครับเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาสล็อตมันก็จับได้เหรอวะมาครับผมจับได้ทุกตัวมั้ยเนี่ยวิลเลจเจอร์ What the heck ชิปขี้ขวาไม่ได้วะครับอันนี้นี่เวลากดขี้ขวาเสียมันครับผมมันก็จะเป็นการถามนะครับว่ามึงจะต้องการแลกกับกูไหมอะไรประมาณนั้นซึ่งกูจับมันไม่ได้เฮ้ยกลับมาก่อนตีมันไม่ได้ครับผมไม่ได้จริงๆวะครับเฮ้ยตรงนี้นี่มันทำอะไรออกมาได้เลยเหรอดีนะครับผมคิดว่าเปิดเกมโหมดแล้วทำลายปุ๊บมันจะทุบทิ้งเลยนะลองจับตัวที่มันเป็นศัตรูกับเราบ้างครับผมไม่รู้ว่ามันจับได้หรือเปล่านะถ้าไอ้พวกนี้มันจับได้ตัวอื่นก็น่าจะจับได้หมดแล้วมั้งนะครับเอ็นเดอร์ดราก้อนจับได้ไหมวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่น่าไปจับหรอกครับมันจับไม่น่าได้หรอกก็จับได้นี่มันก็แบบกูเอาเอ็นเดอร์ดราก้อนมาไว้ที่บ้านอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็จะโกงเกินไปนะครับมันไม่ใช่โกงเกินไปมันก็จะเฮ่เกินไปอะไรประมาณนั้นนะโอเควิชครับผมเอามาซ้ำกันเองโก้สควีดอะเบรสจับได้ไหมจับเบรสบ่ได้นะครับตัวที่มันเป็นศัตรูเรานี่น่าจะจับไม่ได้นะฮะจับไม่ได้ครับผมได้เฉพาะที่มันเป็นแบบว่าเป็นสัตว์โลกเป็นมิตรกับเรานะครับเออจับไม่ได้จริงๆวะครับเออนี่ก็จับไม่ได้หมาป่านี่น่าจับได้อยู่นะครับแต่ว่าคือไอ้พวกนั้นนี่จับไม่ได้เลยนะครับอะไรที่มันเป็นศัตรูกับเราครับผมมันจะจับไม่ได้เลยโอเคนะครับสำหรับมอดรีวิวครับผมขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีประโยชน์มากหรือไม่ก็น้อยหรือน้อยมากๆแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันค่อนข้างดูดีเนี่ยครับผมสำหรับในกรณีนี้นะฮะโอเคเคยชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวจะให้ทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างละกันนะครับผมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมนะครับมาครับ